ทรงโลกชุดบุกดิบกาลทวีปคือเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าของประเทศนามิเบียเป็นเสมือนตัวแทนของแอฟริกาตะวันตกที่นักนิยมไพรทั่วโลกรู้จักและให้ความสนใจมากที่สุดป่าหญ้าแบบสวานนาบนที่ราบกว้างใหญ่ซึ่งครอบคลุมบริเวณกว้างขวางมากกว่า 6,133 ตารางกิโลเมตรคืออาณาจักรของสัตว์ป่าแอฟริกาที่อาศัยอยู่มากกว่า581ชนิดชาวพื้นเมืองเรียกชื่อสถานที่พิเศษนี้ในความหมายดินแดนแห้งแล้งสีขาวอันยิ่งใหญ่เพราะมีชนเผ่าพื้นเมืองแอฟริกาอย่างน้อย3เผ่าได้ใช้อิโตซาทำพิธีศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อเช่นพิธีขอฝนหรือพิธีสู่ขวัญพืชก่อนถึงฤดูเพาะปลูกประจำปีประวัติของอิโตซาสืบย้อนได้นานนับพันปีครับมีเรื่องเล่ามากมายถึงความอุดมสมบูรณ์ในยามที่เอโตซาจะเป็นทะเลสาบกักเก็บน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของดินแดนโบราณเมื่อเวลาผ่านไปแผ่นดินส่วนนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แควน้ำทั้งสี่สายของแม่น้ำคูนินีซึ่งเคยไหลผ่านทะเลสาบเอโตซาก็เปลี่ยนทางไหลอย่างฉับพลันเหลือทิ้งให้เอโตซากลายสภาพเป็นทะเลสาบแห้งมีลักษณะทางกายภาพคล้ายแอ่งกระทะขนาดใหญ่สภาพดินก้นแอ่งจึงมีความเค็มสูงแต่มันกลับเป็นประโยชน์ทั้งต่อมนุษย์และสัตว์ป่าในเวลาต่อมาช่วงปีพุทธศักราช2394นักสำรวจชาวยุโรป2คนแรกคือชาลิสจอห์นเอเดนสันและฟรานซิสเกรตันคนทั้งคู่ได้เดินทางมาจากแอฟริกาตะวันตกเพื่อค้นหาดินแดนใหม่ที่สมบูรณ์ทางเหนือของทะเลทรายฮาลาฮารีเมื่อพวกเขามาถึงดินแดนที่ชาวพื้นเมืองเรียกว่าอีโตซาพวกเขาได้พบภาพที่ชวนให้ตื่นใจเพราะอีโตซาในช่วงฤดูแล้งจะมีฝูงสัตว์นับแสนนับล้านชีวิตเล็มหญ้าหากินอยู่บนทุ่งสวรรค์หน้าที่กว้างไกลสุดสายตาพวกเขาได้บันทึกเหตุการณ์นั้นและเขียนรายงานเล่าการพบเห็นให้ผู้คนทางซีกโลกตะวันตกได้รับรู้อีโตซาคือแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านับล้านชีวิตมันหากินอย่างอิสระบนที่ราบทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งดินโป่งเกลือแร่จากอีโตซาคือสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของทุกชีวิตในแอฟริกาซึ่งถูกวงล้อมของทะเลทรายปิดกั้นไว้ในการบรรยายสภาพพื้นที่ของนักสำรวจเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เห็นภาพขุมทรัพย์แห่งแอฟริกาตะวันตกและได้สร้างความสนใจต่อนักบุกเบิกผู้ต้องการค้นหาดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ทริปใหม่จากรายการสองโลกวันนี้เราจะนำเรื่องน่าสนใจจากอิโตซามาเล่าสู่กันฟังเพราะที่นี่คือดินแดนแห่งสัตว์ป่าเป็นเขตแดนในฝันและจุดหมายปลายฟ้าของนักเดินทางทั่วโลกท่านเลือกเวลาเดินทางมาอุทยานอิโตซาได้ผมขอเสนอให้ท่านเดินทางมาประเทศนามิเบียในช่วงเวลาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนซึ่งเป็นเวลาที่ดีที่สุดของการเฝ้าดูสัตว์ป่าประเทศนามิเบียกำลังอยู่ในช่วงฤดูหนาวสภาพอากาศเย็นสบายแม้จะอยู่ในที่โล่งกลางแจ้งก็ตาม
ความหนาวเย็นของอากาศเกิดขึ้นท่ามกลางสภาพที่ขาดความชื้นท้องฟ้าเหนือทุ่งสวรรค์น่าจะปลอดโปร่งเปิดทางให้แสงแดดแผดเผาน้ำที่ขังอยู่ในบ่อน้ำซับตามธรรมชาติจนอาจทำให้แห้งขอดลงเมื่อแหล่งน้ำลดน้อยลงไปสัตว์ป่าทุกชนิดจะมาชุมนุมหากินอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำที่เหลืออยู่และทำให้พื้นที่หากินของฝูงสัตว์ลดขนาดเกิดความแออัดท่ามกลางความกว้างใหญ่ของอาณาจักรอันไพศาลเนื่องจากเขตอุทยานอิโตซามีที่ราบกว้างไกลแต่ระดับพื้นดินกลับมีระดับลดหลั่นสูงต่ำต่างกันมากจึงทำให้การเฝ้าดูสัตว์จากระยะไกลทำได้แต่ไม่ชัดเจนนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปรอดูสัตว์ป่าตามแหล่งน้ำไม่ว่าที่นั่นจะเป็นตาน้ำเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือบ่อน้ำเทียมซึ่งผู้ดูแลอุทยานจัดทำขึ้นสถานที่เหล่านี้เป็นที่นัดชุมนุมของสัตว์ป่าทุกชนิดสัตว์ป่าแต่ละชนิดมีเวลาหากินแตกต่างกันครับความรู้ในเรื่องเหล่านี้ท่านสามารถหาได้จากคู่มือแนะนำเอกสารที่อุทยานทุกแห่งมีแจกแก่นักท่องเที่ยวทุกๆคนเช้าตรู่เป็นเวลาที่ช้างและสัตว์ล่าเหยื่อประเภทเสือชีต้าสิงโตตลอดจนสุนัขป่าที่เรียกว่าแจ็คเกิลใช้เป็นเวลาดื่มน้ำเช่นเดียวกับกวางคูดูกวางอีแลนและกวางอิมพาลาก็อาจจะเดินมาจิบน้ำเย็นในตอนเช้าด้วยแต่พอแดดแรงขึ้นเราจะพบกระทิงวิลด์บีสต์กวางสปริงบอกและฝูงม้าลายเปลี่ยนหน้าเข้ามาใช้พื้นที่เดียวกันการชุมนุมของสัตว์ป่ามากกว่า581ชนิดในอุทยานอิโตซาธรรมชาติมักจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะทำให้นักสังเกตการธรรมชาติมีโอกาสที่พบเห็นสัตว์หลากหลายชนิดในที่แห่งเดียวกันเพราะสัตว์ป่ามีนิสัยต่างกันหากินต่างเวลาเหมือนคนทำงานต่างอาชีพซึ่งมีเส้นทางของชีวิตที่ไม่เหมือนกันตัวผมเองชอบดูช้างป่าแอฟริกาเป็นพิเศษครับช้างแอฟริกานอกจากจะเป็นสัตว์บกขนาดใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันแล้วพวกมันยังสง่างามในความรู้สึกของผมและท่วงท่าการเดินย่างสามขุมเข้ามายังบ่อน้ำกลางทุ่งราบเตียนโลกนั้นผมสามารถมองเห็นมันได้แต่ไกลจึงสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของพวกมันได้เกือบทุกฝีก้าวช้างแอฟริกาเป็นสัตว์สังคมมีสายใยในสายเลือดเดียวกันอย่างเหนียวแน่นฉะนั้นในฝูงช้างป่าทุกฝูงเราจะสังเกตเห็นพฤติกรรมแปลกของช้างซึ่งเป็นหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณและการบ่มสอนสืบทอดต่อกันมาในช้างแต่ละรุ่นสถานะทางสังคมแบบนี้เราจะไม่มีโอกาสพบเห็นได้เลยจากสัตว์ป่าอื่นๆการดูแลเอาใจใส่ระหว่างเครือญาติกันเองทำให้ผมเห็นความลึกลับที่ซ่อนอยู่ในก้นบึ้งของวิญญาณช้างจะเป็นสัตว์ในดวงใจของผมทุกเวลาซึ่งความจริงสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็มีพฤติกรรมแสดงออกที่น่าสนใจแฝงอยู่อาชีพช่างภาพสารคดีทำให้ผมเกี่ยวข้องกับสัตว์และป่าในถิ่นต่างๆแต่สัตว์และป่าแบบแอฟริกาดูจะต่างไปจากทุกสิ่งที่ผมคุ้นเคยการถ่ายภาพสัตว์ป่าในแอฟริกาทำได้ง่ายกว่าการบันทึกภาพสัตว์ป่าที่หากินอยู่ในดงไม้ที่หนาทึบแต่ที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือสัตว์ป่าแอฟริกาไม่กลัวคนคงเป็นเพราะมันเห็นคนเป็นสัตว์ด้วยกันการนั่งอยู่ในรถจี๊ปเดินป่าจะทำให้สัตว์รู้สึกว่าคนหลายๆคนภายในรถคันนั้นเป็นเพียงสัตว์ขนาดใหญ่เพียงตัวเดียวสัตว์ป่าอาจมองเช่นนี้มันจึงไม่รู้สึกหวาดระแวงภัยจึงมีข้อห้ามโดยเด็ดขาดของกิจกรรมส่องสัตว์นั่งรถชมสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดว่าห้ามไม่ให้ใครออกจากรถหรือออกมาเคลื่อนไหวบนพื้นดินเพราะในสายตาสัตว์มันหมายถึงการคุกคามพื้นที่หากินบางครั้งมันก็อาจเห็นคนเป็นเหยื่อเป็นอาหารในธรรมชาติความคิดของสัตว์นั้นเดายากเขาจึงบังคับให้เราอยู่แต่ในรถเท่านั้นโจฮัน
ขับรถพาเราไปอีกหลายแห่งการย้ายที่ชมสัตว์ตามแหล่งน้ำและแหล่งดินโป่งซึ่งมีอยู่มากมายหลายแห่งในพื้นที่ใกล้ๆจะทำให้เราสามารถใช้เวลาที่มีอยู่น้อยมากได้เที่ยวดูสัตว์บางชนิดที่เราสนใจจริงๆแหล่งน้ำทุกแห่งมีสัตว์มาใช้พื้นที่เพราะมันคือสถานที่แห่งเดียวในรัศมี30กิโลเมตรที่มีน้ำจืดให้สัตว์ป่าได้ดับกระหายแน่นอนว่าที่เหล่านี้คือจุดชมสัตว์ป่าของนักท่องเที่ยวเช่นกันลายแทงแหล่งน้ำซับทุกแห่งภายในอุทยานอิโตซาถูกเขียนไว้บนแผนที่ของอุทยานผู้ที่ชำนาญพื้นที่จะสามารถกำหนดเป้าหมายที่เขาต้องการได้กิจกรรมหลักของการมาดูสัตว์ป่าในอุทยานอิโตซาอาจทำให้พวกเราต้องใช้เวลาเกือบทั้งวันนั่งจับเจ้าอยู่แต่ในห้องโดยสารแคบๆอุปกรณ์สำคัญที่ควรเตรียมมาใช้เป็นของส่วนตัวก็คือกล้องส่องทางไกลกล้องถ่ายภาพพร้อมเลนส์มองระยะไกลที่นอกเหนือจากนี้คงจะเป็นความทรหดอดทนเพราะท่านอาจจะต้องเฝ้าดูฝูงสัตว์ที่กำลังเดินทางอย่างเชื่องช้าเพื่อมายังแหล่งน้ำที่ท่านหมายตานักสังเกตการธรรมชาติที่ดีไม่ควรเปิดเพลงหรือเปิดเครื่องเสียงภายในรถสิ่งนี้ไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่เป็นมารยาทของนักนิยมธรรมชาติด้วยกันครับแรงเจอร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นมคุเทศของอุทยานเคยเล่าให้ผมฟังว่าสัตว์ป่าบางตัวจมูกไวบางตัวทั้งหูไวตาไวแต่สัตว์ทุกชนิดที่หากินในทุ่งหญ้าจะช่วยระวังภัยให้กันและกันพฤติกรรมขณะสัตว์ป่าเดินมากินน้ำจึงมีเรื่องให้ผู้สนใจเฝ้าสังเกตถ้าเป็นคนหนึ่งที่สนใจชีวิตสัตว์ท่านก็จะหาความเพลิดเพลินจากลีลาของชีวิตที่เกิดในทุ่งราบอีโตซาอุทยานอิโตซามีสถานที่พักรองรับนักท่องเที่ยวอยู่3แห่งแต่ละแห่งเกรดที่พักในระดับความหรูหราต่างกันไปแต่ทุกๆแห่งก็อยู่ไกลกันหลายสิบกิโลเมตรจึงทำให้การเที่ยวชมสัตว์ในชั่วโมงเร่งด่วนไม่สร้างความโอลหม่านแก่พื้นที่เพราะมีการควบคุมเส้นทางไว้แล้วการขับรถไปยังแหล่งน้ำที่ชุมนุมของสัตว์ไม่ใช่ภารกิจที่เร่งร้อนจำเป็นต้องรีบไปจับจองพื้นที่ใดๆความเร็วรถที่ใช้ในเขตอุทยานจึงกำหนดให้วิ่งได้ไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นและในทางปฏิบัติส่วนใหญ่จะขับรถกินลมช้ากว่านี้มากถนนซึ่งทางอุทยานตัดให้เดินรถก็เป็นเส้นทางที่สัตว์ป่าชอบใช้ร่วมกับเราการควบคุมความเร็วจะป้องกันอันตรายที่มีต่อสัตว์ซึ่งอาจวิ่งผ่านหน้าตัดผ่านถนนในระหว่างข้ามทุ่งหญ้าจากย้ายที่จอดรถอยู่หลายแห่งบางคราวเราก็อยากออกมาเดินเล่นเพื่อให้เส้นสายคลายตัวหลังจากนั่งรถมานานๆทุกๆอุทยานจะมีพื้นที่ปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวใช้พื้นที่ปลอดภัยนี้มีการล้อมรั้วไว้แน่นหนาเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าแอบซ่อนตัวอาศัยได้เขตล้อมรั้วในพื้นที่ปลอดภัยส่วนใหญ่มักจะสร้างห้องส้วมให้เราขับถ่ายไว้ด้วยบางพื้นที่ก็มีที่นั่งสำหรับการปิกนิก
และส่วนใหญ่มักจะสร้างในทำเลที่มีร่มเงาให้เราได้คลายร้อนในเวลากลางวันเมื่อขับรถมาถึงเขตปลอดภัยท่านควรขับรถวนดูรอบๆพุ่มไม้สักรอบให้แน่ใจว่าที่นั่นไม่มีสัตว์ที่เป็นอันตรายแอบซ่อนอยู่เพราะเคยมีประวัติว่านักท่องเที่ยวด้วยกันเองเคยเผลอเปิดประตูรั้วทิ้งไว้ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้สัตว์ป่าเลื้อยหลงเข้ามาในเขตปลอดภัยได้เช่นกันจุดที่เราจอดรถพักมีต้นไม้ใหญ่ที่กำลังส่งเสียงเจี๊ยวเจ้าใต้เงาไม้คือรังขนาดใหญ่ของนกกระจาบแอฟริกาพวกมันช่วยกันทำรังอาศัยอยู่ในคอนโดระฟ้าขนาดร้อยกว่าห้องรังนกมีด้วยกันสองรังอาศัยกิ่งไม้ใหญ่คนละกิ่งเป็นการป้องกันนกหลงฝูงธรรมชาติของนกไม่หวงถิ่นทำรังเพราะต้นไม้ขนาดใหญ่ในบริเวณแอ่งกระทะอิโตซาค่อนข้างจะมีน้อยพวกมันจึงแบ่งปันพื้นที่กันได้อย่างลงตัวก่อนเดินทางมาประเทศนามิเบียผมมีการบ้านที่ต้องทำมาจากเมืองไทยอยู่หลายเรื่องเพราะสิ่งที่ผมสนใจเป็นพิเศษสำหรับการมาประเทศนี้ก็คือโอกาสได้พบเห็นตัวจริงของช้างทะเลทรายที่หาชมได้ยากที่สุดเพราะช้างทะเลทรายมีนิสัยต่างจากช้างแอฟริกาทั่วไปครับพวกมันเป็นสัตว์สันโดษชอบหากินเพียงลำพังเนื่องจากการอาศัยอยู่ในดินแดนแห้งแล้งนั้นจำเป็นต้องรู้จักใช้แหล่งอาหารให้คุ้มค่าจะมีผู้บันทึกไว้ว่าช้างทะเลทรายคือสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดที่รู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในถิ่นอาศัยพวกมันรู้จักกินพืชไม้ใบหญ้าแบบถนอมอาหารไม่ได้มีนิสัยหักทำลายทุกๆสิ่งเหมือนช้างแอฟริกาโดยทั่วไปช้างทะเลทรายมีรูปร่างและนิสัยต่างไปจากช้างแอฟริกาที่เราพบเห็นมันได้บ่อยๆตามป่าทุกแห่งของแอฟริกาการแบ่งประเภทช้างจึงเกิดขึ้นหลังจากได้มีการศึกษาพฤติกรรมช้างทะเลทรายที่แยกตัวจากฝูงมาอาศัยอยู่โดดเดี่ยวในเขตทะเลทรายทางเหนือของประเทศนามิเบียเพียง150ถึง200ตัวในตำราบอกว่าช้างเป็นสัตว์สังคมยกเว้นช้างโทนตัวผู้ที่แยกออกไปหากินนอกฝูงแต่การศึกษาชีวิตช้างทะเลทรายได้พบช้างทั้งเพศผู้และเพศเมียซึ่งมันได้ปรับตัวแยกออกจากฝูงเที่ยวเดินหากินอยู่ในทะเลทรายด้วยการเป็นสัตว์บกขนาดใหญ่นักวิจัยสัตว์ป่าจึงให้ความสนใจและเฝ้าศึกษาพฤติกรรมของพวกมันอยู่ในดินแดนแห้งแล้งเนื่องจากแหล่งหากินของช้างทะเลทรายไม่มีสถานที่แน่นอนและช้างทะเลทรายมีนิสัยชอบหากินเพียงลำพังไม่รวมฝูงเหมือนช้างแอฟริกาอื่นๆจึงทำให้การศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของมันเพิ่งเป็นที่รู้จักเมื่อไม่นานมานี้สัปดาห์หน้าโจฮันรับปากกับผมว่าจะนำท่านผู้ชมเดินทางไปค้นหาพวกมันแต่ถิ่นที่ช้างทะเลทรายได้หลบภัยอยู่นั้นโจฮันบอกผมว่ามันยากเกินกว่าที่ใครๆจะไปถึงหรือค้นหามันได้ง่ายๆทริปนี้จากรายการสองโลกหมดเวลาแล้วครับโปรดติดตามสารคดีบุกดิบกาลาทวีปตอนต่อไปตามวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับI am Namibia.